ัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพัฒพลคนรากหญ้ายูทูบเบอร์สายลุยครับคลิปนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านนาลับแรงตำบลนาป่าคายอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถไถคูโบต้ามือ2 L3608 ปี54นะครับทุกคนคันที่อยู่ทางด้านหลังผมนี่แหละใครที่กำลังมองหารถรุ่นนี้รุ่นเล็กๆเอาไว้ในสวนนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ตัดหญ้าในสวนไม่ว่าจะเป็นสวนปาล์มสวนต้นมะม่วงหรือว่าจะเป็นสวนยางพารานะครับถ้าท่านใดที่อยากจะมีไว้แบบนี้สักคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปนี้นะครับว่ารถคันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับเวลาผมอัปโหลดคลิปมาใหม่ๆจะได้เด้งขึ้นโทรศัพท์ของท่านนะครับเพราะว่าผมจะรีวิวออนทัวร์ทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงอาจจะไปถึงประเทศเพื่อนบ้านคือสปป.ลาวด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าท่านใดที่เป็นรถบ้านก็ดีหรือทางมีรถร้านก็ดีอยากจะให้ผมไปรีวิวให้เป็นโฆษณาในช่อง YouTube ของผมแล้วก็จะเป็นทางเพจ Facebook ของพัฒพลคนรากหญ้าก็ติดต่อมาได้ที่เพจพัฒพลคนรากหญ้าและหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่รถบ้านรถนารถสวนอะไรก็แล้วแต่ติดต่อมาได้ครับโอเคพูดไปมันจะเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมไปดูรายละเอียดกันเลยครับว่ารถคันนี้จะเป็นอย่างไรครับทุกคนไปรับชมกันเลยครับมาครับทุกคนครับมาดูกันเลยครับมาดูกันใกล้ๆครับ L3608 นะครับรถคันนี้ปี54ครับรถปี54เล่มทะเบียนพร้อมนะฮะไม้2000กว่า2500แต่ไม้ขาดนะครับบอกก่อนนะครับว่าคันนี้ไม้ขาดนะครับถ้าไม้ไม่ขาดนี่ก็จะอยู่ประมาณ 4,000 ชั่วโมงนะฮะตอนนี้ไม้ขาดก็มาดูกันต่อนะครับว่ารถคันนี้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงอะไรบ้างนะครับเครื่องเช็คให้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้เช็คฟิตเปียเดี๋ยวผมจะให้สตาร์ทให้ดูนะครับเป็นการเช็คใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเครื่องนี้นะครับสีก็เก็บให้นะครับอันนี้มีเก็บสีให้นะครับนี่ใบมีดใบด้านหน้านะครับเก็บสีให้แต่จริงๆแล้วรถคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับเก็บสีให้นิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นคาใบมีดด้านหน้าแล้วก็ล้อกระทะล้อสำหรับยางนี่เป็นยางเดิมเลยนะครับทุกคนก็ประมาณ 50% นะครับประมาณ 50% เป็นยางเดิมๆเลยแหละยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับยางหลังแต่ยางหน้านี่เปลี่ยนมา1ครั้งแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดที่2นะครับทุกคนระบบไฟใช้ได้หมดนะครับหลังคาโครงหลังคาก็แน่นหนาครับไม่มีผุนะครับช่วงท้ายก็เก็บสีให้ด้วยหน่อยครับทุกคนอันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้านะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าท่านใดที่มีสวนยางพาราสวนปาล์มหรือว่าเลี้ยงวัวนะนี่ตัดหญ้าได้นะครับทุกคนเนี่ยอันนี้ตัวใหม่ของใหม่เลยนะครับสร้างใหม่เลยครับช่างสร้างให้ใหม่เลยเรื่องของลงของเหลวถ่ายให้หมดนะครับเพราะว่าทำเครื่องให้ใหม่แล้วฟิตเครื่องให้ใหม่แล้วนะครับคันด้านหน้านี่เป็นของตาช้างนะครับระบบคอนโทรลดูกันชัดๆนะทุกคนดูข้างล่างกันข้างล่างนี่แห้งเลยนะครับทุกคนเห็นไหมแห้งเลย
เดี๋ยวผมจะให้ช่างเขาสตาร์ทรถอ่ะช่างลองสตาร์ทรถให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะผมจะเช็คล้อนะผมจะเช็คล้อให้ลูกค้าได้ดูว่าลูกปืนนี่เช็คแล้วเนาะลูกปืนล้อเดี๋ยวให้ลูกค้าได้ดูนะครับว่าระบบกดก่อนนะครับกดฮะแต่ผมก็อยากขยับดูเลยแน่นท่านนี่เห็นไหมเนี่ยแน่นนะครับลูกหมากก็แน่นนะทางด้านขวานี่แน่นลูกปืนแน่นบูทแน่นนะนี่แน่นนะครับทุกคนถ้าฟังเสียงเครื่องนะเครื่องนิ่มเดียนะเครื่องนิ่มเดียนะทุกคนเดี๋ยวไปดูไอหน่อยข้างเปิดไอให้ผมหน่อยดูไอฮะนะไอไม่มีไอนะครับทุกคนไม่มีไอดูน้ำเห็นไหมผมเอาหัวเข้าไปไม่ได้นะผมเอาหัวเข้าไปไม่ได้นะดูใกล้ๆนะน้ำวนปกติดีนะครับทุกคนเครื่องนิ่มเลยครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่ระบบไฟเลี้ยวไฟผ่าหมากไฟหลังนะครับไฟหน้าไฟหลังสำเร็จครับพร้อมทำงานทันทีเลยนะครับพันนี้ราคาเปิดอยู่ที่ 238,000 บาทนะครับทุกคน 238,000 บาทฮะถ้าท่านใดสนใจหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับโทรมาติดต่อได้เลยนะครับทุกคนหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ฮะถือว่าเครื่องนิ่มทีเดียวเลยแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ลองวิ่งเดินหน้าท่าหลังช่างเดี๋ยวลองขับเดินหน้าท่าหลังหน่อยผมอยากจะฟังเสียงว่ามันหอนไหมเดี๋ยวฟังเสียงเกียร์ว่ามันจะหอนไหมเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังมาเร็วๆหน่อยเรารอดูนะครับคอยฟังเสียงดูว่ามันจะหอนไหมตัวเกียร์นะฮะรถปี54นะครับตัวนี้ก็รถ12ปีครับไม่หอนครับไม่หอนเดี๋ยวลองนิดหน่อยตัวตัดหญ้าลองตัวตัดหญ้าเลยลองตัวตัดหญ้าเนี่ยโอ้เนี่ยตัวตัดหญ้าพร้อมทำงานเลยทุกคนโอเคครับโอเคนี่เป็นไงผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะถูกอกถูกใจใครหลายๆคนนะครับสำหรับรถคันนี้เอาไปไว้ในฟาร์มนะผมสำหรับที่ตัดหญ้าให้วัวก็ได้นะครับหรือว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสวนปาล์มสวนยางพาราหรือว่าต้นไม้มะม่วงอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีคันนี้ไปใช้ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์กับ FC ได้หลายๆท่านเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพัดพลคนรากหญ้าครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ วางไว้เสร็จแล้วก็ขับรถลากไปเลยนะครับนี่ฮะทุกคนเห็นไหมโหน้าซื้อไปให้พันโลงนะรถไถอ
แสฟังเสียงอย่างนี้มันปรับได้ไหมปรับให้ลงต่ำกว่านี้ได้ไหมมันปรับให้ลงต่ำกว่านี้ได้ไหมไม่ได้แล้วนะถ้ามันต่ำลงกว่านี้เราจะโดนหินเนาะโอเคครับให้ดูวินนะได้ดูโฟนะได้ดูโฟเช็คโฟด้วยปกตินะครับตัวทำงานปกติ